สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้พยากรณ์เดือนเมษายน2566นะคะแอดมินบันทึกคลิปเนี่ยตอนบ่าย2วันที่22มีนาคมร้อนมากอากาศที่จังหวัดเลยแอดว่าเฉียดเฉียด40องศานะคะเพียงแต่ว่าในบ้านแอดอะบ้านแอดมันอยู่ติดภูเขานะคะเดินไปข้างหลังบ้านคือเป็นภูเขาเลยเพราะฉะนั้นชั้นล่างเนี่ยขอแค่มีพัดลมก็ยังเย็นสบายอากาศในบ้านเนี่ย20กว่าองศาเองประมาณ27 28ก็สบายขึ้นแต่เริ่มรู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดแดดละนะคะเพราะว่ามันออกไปเพราะฉะนั้นลัคนาและราศีเมถุนเนี่ยจะต้องรักษาสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยกลุ่มลัคนาตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยอากาศเปลี่ยนนะคะอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนในเดือนเมษายนเนาะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยลัคนาราศีเมถุนเนี่ยลองคอมเมนต์บอกแอดมินสิคะว่าที่ผ่านมาในเดือนมีนาคมทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างโดดเด่นดีขึ้นคลี่คลายปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะเจ้าชะตาแก้ไขปัญหาไปได้ชีวิตราบรื่นขึ้นในเดือนมีนาคม2566นะคะซึ่งมันจะไม่หยุดแค่นี้สำหรับลัคนาและราศีเมถุนเนี่ยในช่วงดวงขึ้นมันจะขึ้นยาวๆตามลักษณะของดาวพฤหัสของเจ้าชะตาดาวพระอาทิตย์ของเจ้าชะตาดาวการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยกำลังเข้าสู่ทิศทางที่มันเป็นแสงสว่างของช่วงชีวิตของชาวลัคนาราศีเมถุนเพราะฉะนั้นเราอยู่กันมา2ปีกว่าๆเนี่ยแอดเห็นทั้งช่วงจังหวะของดาวที่เข้าเรื่องยุ่งยากเรื่องลำบากเห็นทั้งช่วงจังหวะของดาวชาวลัคนาราศีเมถุนที่ขึ้นลงมาตลอด2ปีกว่าๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแอดกำลังจะบอกเจ้าชะตาว่าพฤหัสของคุณจะเข้าสู่องค์เกณฑ์นระในเดือนเมษายนนี้ตลอดปีที่พฤหัสอยู่ตรงนี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะคะไม่ว่าจะทำอะไรมันรุ่งเรืองแน่ๆจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆยาวๆอย่างไรก็ตามเจ้าชะตาแก้ไขได้แล้วไปสู่จุดที่ดีขึ้นมากๆได้นะคะทำไมต้องพูดอย่างนี้น่าจะเป็นลัคนาแล้วราศีเดียวที่แอดบอกว่าให้ทำเต็มที่ทำเต็มกำลังกักตุนทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีไว้เป็นพลังงานในปีหน้าที่พฤหัสบดีของคุณจะยกเข้าสู่เรือนวินาศยกเข้าสู่เรือนวินาศถึงตอนนั้นต้องเข้ามานั่งฟังกันทีละเดือนทีละเดือนแก้ไขไปทีละเดือนแต่มันก็คือพฤหัสดาวเดียวนะคะเพราะว่าหลายๆดาวยังคงเดินยาวๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวะให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จอยู่แม้พระราหูเนี่ยเดินสวนทางกับพฤหัสบดีพฤหัสเข้าสู่วินาศพระราหูเข้าสู่กัมมะในปีหน้าเจ้าชะตาก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเรื่องของงานที่ค่อนข้างโดดเด่นเพราะฉะนั้นจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีหรือดาวเจ้าเรือนยกเข้าสู่เรือนวินาศในปีหน้ามันมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนในปีนี้นะคะนี่บอกกันล่วงหน้าเนาะเพราะว่าเป็นห่วงเจ้าชะตาหลายคนที่เพิ่งเข้ามาอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าแอดจำได้ว่าแอดเปิดช่องขึ้นมาเนี่ยลัคนาราศีเมถุนเป็นลัคนาราศีที่เข้ามาแล้วพิมพ์คอมเมนต์ที่ทำให้แอดดิ่งได้นะเพราะฉะนั้นมันกำลังยกเข้าสู่ความเป็นวินาศที่ค่อนข้างเป็นเกษตราธิบดีเจ้าชะตารอดพ้นนะคะแต่จะลำบากแต่จะต้องจัดการกับอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ขึ้นแอดจะเตือนไว้ก่อนเนี่ยเป็นช่วงขึ้นของเจ้าชะตาตลอดทั้ง1ปีนี้เวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงมันจะมีวิธีทางการแก้ไขที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างในระยะเวลาปีที่มันดีถ้าเกิดเจ้าชะตาทำดีวางแผนดีเวลาตกหลุมตกล่องมันจะไม่ลำบากมากเลยเจ้าชะตาจะสงบความร้ายกาจต่างๆได้และที่โชคดีคืออะไรรู้ไหมดาวพฤหัสเป็นดาวสุภเคราะห์แม้จะให้ผลไม่ดีในปีหน้าก็จะไม่ให้รุนแรงขนาดที่พระเสาร์เคยให้นะคะอันนี้คุยกันล่วงหน้าหลายคนบอกแอดมินเข้าเลยการเงินการงานความรักไว้แอดมินทำติ๊กต็อกให้ฟังนะอย่างนั้นน่ะ1นาทีจบนะคะแต่ถ้าเกิดฟังในช่องวันนี้มีเรื่องเล่าเนี่ยจะต้องฟังจะต้องคุยกับแอดแอดเป็นคนขี้เหงาเจ้าชะตาจะต้องนั่งฟังแอดคุยนะคะเอาละเรามาเริ่มกันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราตามดาวก่อนตามสไตล์ของวันนี้มีเรื่องเล่ากระทบเรือนกระทบดาวใดกระทบอะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นแอดจะเล่าให้ฟังก่อนแล้วค่อยมาสรุปกันในช่วงหลังนะคะ
ฟังได้ทั้งลัคนาแล้วราศีย้ำทุกคลิปนะคะฟังเธอมันเป็นยารวมมันเป็นยาหม้อใหญ่กินหลายคนนะคะถูกบ้างไม่ถูกบ้างเพราะมันเป็นยารวมไงมันไม่ใช่เป็นยาเฉพาะเจ้าตรงเจ้าตาไปหาหมอแล้วเขาก็ตรวจหัวใจตรวจโน่นตรวจนี่ของเจ้าชะตาไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะมันเป็นยารวมเจ้าตาฟังได้ทั้งลัคนาฟังได้ทั้งราศีอย่าไปคิดจะไปเครียดมากฟังแล้วเป็นไกด์ไลน์ดาวแรกที่จะขยับย้ายในเดือนนี้มีย้ายทั้งสิ้น3ดวงนะคะพฤหัสอาทิตย์และศุกร์ดาวแรกเลยคือพระศุกร์คือเจ้าเรือนปุตตะพระศุกร์คือเจ้าเรือนวินาศนะคะเมื่อย้ายเข้าสู่ภพเรือนวินาศเกิดอะไรขึ้นวินาศเป็นเกษตราธิบดีเจ้าชะตาไปกลุ่มร่วมกับมฤตยูนะคะดาวเจ้าเรือนวินาศคือดาวพระศุกร์แสดงว่าเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะระวังเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารในช่วงระยะเวลานี้ว่าอาจจะทำให้เสียเงินเสียทองเพิ่มเติมขึ้นมานะคะวินาศเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยหมายถึงว่าตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหรือเกิดคดีความขึ้นมาเป็นเรื่องคดีความฟ้องร้องไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวความรักนะคะหรือเรื่องของการเงินในตำรับตำราโหราศาสตร์โบราณเนี่ยก็จะบอกว่าเจ้าชะตาจะรอดพ้นจากความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงนี้ที่แอดพูดเมื่อกี้นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเจ้าชะตาจะต้องเป็นคนนิ่งๆนะสงบปากสงบคำเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ไม่พยายามโดดเด่นต่อหน้าใครในช่วงระยะเวลาที่พระศุกร์เขาเข้ามาสู่ความวิเวกในเรือนวินาศนี้และเจ้าชะตาจะเป็นอย่างที่แอดมินบอกสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะมันไปส่งเสริมกับดาวพระอังคารซึ่งอยู่ในเรือนตนก็คือเรื่องของความโมโหร้ายเรื่องของความชอบไปช่วยเหลือคนอื่นในขอบเขตที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะคะทำให้เจ้าตาเขาเรียกว่าเดือดร้อนในการขันอาสาในแต่ละเรื่องแล้วขยันด้วยขยันในการขันอาสาในช่วงระยะเวลานี้นะคะทำไมแอดบอกว่าลัคนาราศีเมถุนคุณกำลังโชคดีพอเริ่มต้นมาโอ้โหเรื่องนี้มาละก็มันเป็นสไตล์ของช่องนะคะเจ้าตาจะต้องฟังเรื่องระมัดระวังก่อนแล้วเดี๋ยวแอดจะเล่าเรื่องดีเดือนนี้มันดีนะแต่เราก็ต้องคุยเรื่องวินาศก่อนใช่ปะเพราะดาววินาศมันย้ายก่อนนี่วันที่14เมษายนมันเป็นเถลิงศกใหม่นะคะพระอาทิตย์ครบรอบเข้ามาตรงเป๊ะอยู่ตรงนี้เคยสังเกตตัวเองไหมล่ะว่าในช่วงเมษายนชาวลัคนาและราศีเมถุนมักจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่เสมอปีใหม่ไทยที่ไรเกิดเรื่องราวดีๆทุกทียกเว้นในปีที่พระอาทิตย์ของคุณเป็นกาลกิณีจรนะคะมันก็อาจจะไม่ดีเท่าเดิมลัคนาและราศีเมถุนเมื่อพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภะเกิดเรื่องราวของการเดินทางเยอะจริงๆมันเดินทางมาสักพักหนึ่งแล้วนะชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเดินทางประสบความสำเร็จตั้งแต่ตอนที่ดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนกับหมาแล้วนะคะก่อนหน้าวันที่14เมษายนเนี่ยเจ้าชะตามักจะพบเจอการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการงานมิตรสหายไม่ว่าเก่าใหม่มาช่วยเหลือเรื่องการงานเจ้าชะตาได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะหรือไปพบเจอคนที่ชี้ช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานพบเจอคนที่เจ้าชะตาไม่คิดว่าจะพบเจอเลยช่วงระยะเวลานี้นะคะเหมือนกับได้ไปพบเจอคนที่เจ้าชะตานับถืออยู่ไกลๆหรือเป็นคนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นคนอะไรก็ตามเนี่ยก่อนหน้าวันที่14เมษายนนะคะแล้วพอวันที่14เมษายนเป็นต้นมาดาวย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภะคำว่าลาภะเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าลาบจากเรื่องของหวยอย่างเดียวนะเรามาทำความเข้าใจก่อนมันแปลว่าผลกำไรผลความสำเร็จที่วางแผนมานะคะรายได้พิเศษที่เพิ่มขึ้นมาสิ่งที่เจ้าชะตาอยากได้แล้ววางแผนแล้วเรียบเรียงพยายามทำต่อสู้ดิ้นรนมาก็เป็นเรือนลาภผลเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าความสำเร็จโชคมีไหมก็ต้องมีโชคนะมันเป็นลาภะอยู่แล้วมันเป็นลาภไง
แต่เพียงแต่ว่าแอดมินกำลังทำความเข้าใจว่าเจ้าตาลาภไม่ได้แปลว่าถูกหวยถูกหวยถูกหวยอย่างเดียวลาภแปลว่าความตั้งอกตั้งใจในสิ่งที่เจ้าชะตาพยายามจะทำให้ตัวเองก้าวหน้ามันเกิดผลขึ้นมาประสบความสำเร็จแล้วลาภที่มาจากสหัสชะเดินเข้ามาตรงนี้มันหมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยกำลังเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงช่วยเหลือแล้วมันช่วยเหลือมาตั้งแต่ก่อนเดือนมีนาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เจ้าชะตาพบเจอตั้งแต่มีนามาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการคบค้าสมาคมการเข้าสังคมต่างๆการเพิ่มเติมในเรื่องของหน้าที่การงานการติดต่อประสานงานมันได้รับความสำเร็จเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือเพื่อนฝูงคอยแนะนำเพื่อนฝูงในนี้ยังหมายถึงคนในสังคมเดียวกันด้วยเพื่อนใหม่ที่เข้ามาพบเจอด้วยนะคะจนกระทั่งถึงคนที่ทำงานในที่เดียวกันด้วยนะคะคือมันได้รับความอนุเคราะห์เกื้อกูลจากสังคมที่เจ้าตาพบเจอในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในลักษณะคู่ดาวพระอาทิตย์ที่เข้าไปอยู่ในเรือนนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยขยันคล่องแคล่วว่องไวนะเจ้าชะตาดิ้นรนต่อสู้เข้าไปทุกแวดวงอะเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยเขาไปกลุ่มตัวเองเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยในช่วงจังหวะเดือนเมษายนเนี่ยไม่ว่าจะดีจะร้ายคุณเป็นคนกำหนดทุกสิ่งอย่างไม่ใช่ทิศทางคนอื่นเลยนะคู่ปะทะ 1-3 เป็นคู่ปะทะอยู่ในเรือนลาภะสิ่งที่เจ้าชะตาจะต้องระวังคือจริงอยู่บางคนอาจจะทำความเสียหายให้เจ้าชะตาด้วยอะไรรู้ไหมด้วยความหวังดีไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าด้วยความหวังดีหวังดีจนเกินไปหวังดีจนอะไรอย่างนี้ทำให้เจ้าตาเสียทรัพย์หรือมีศัตรูขึ้นมาไปพูดชื่นชมเจ้าตาแล้วคนอื่นหมั่นไส้ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเจ้าชะตาเนี่ยไปช่วยเหลือใครบางคนอันนี้คือตนุอริแล้วนะคะอริเข้าไปสู่ตนุละไปช่วยเหลือใครบางคนหรืออยู่เฉยๆนั่นแหละปัญหาเข้ามาปะทะนะคะเมื่อปัญหาเข้ามาปะทะถามว่าเจ้าชะตาจะทำยังไง3-4ในเรือนตัวเองเป็นคู่วิวาทเพราะฉะนั้นจำคำแอดมินไว้เดือนเมษาใจร้อนใจร้อนทั้งพระอาทิตย์เป็นมหาอุดใจร้อนทั้งพระอังคารไปกล้าแข่งขยันในเรือนตัวเองอะไรวิ่งเข้าตัวเองทั้งที่นั่งอยู่เฉยคนอื่นไปชื่นชมเราแล้วก็ไอ้คนอื่นที่ไปฟังเกิดความไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นเจ้าตาในเดือนเมษายนเดือนร้อนๆต้องทำใจเย็นๆนะคะเดือนร้อนๆต้องทำใจเย็นจะได้ทำตัวให้สงบจะได้สงบความร้ายกาจของหลายๆอย่างที่มันวิ่งเข้ามาหาเราและรับเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสำเร็จอย่างที่แอดมินบอกพระอาทิตย์เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนราศีลาภผลผ่านไปละดาวสำคัญสุดๆก็คือดาวพฤหัสบดีซึ่งนับแต่นี้ต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจที่กล้าหาญที่แข็งขยันที่พยายามที่ฝ่าฟันจะประสบความสำเร็จทุกอย่างไปนับแต่บัดนี้ก็คือพฤหัสเข้าสู่เรือนลาภะพฤหัสที่อยู่ในเรือน11คืออุดมเกณฑ์นะคะเกณฑ์ของโหราศาสตร์เนี่ยไม่ว่าดาวของเจ้าชะตาเนี่ยของเจ้าชะตาเนี่ยอยู่ในนาราเกณฑ์ถูกไหมฮะเมื่อเป็นนาราเกณฑ์เนี่ยแถมยังเป็นอะไรเป็นราชาโชคอีกด้วยเขาเรียกว่า2ชั้นเมื่อเป็น2ชั้นเนี่ยคือต่อให้พฤหัสในเรือนนี้นะคะเป็นพฤหัสที่เป็นประเป็นนิดเป็นกาลกินีในช่วงระยะเวลานี้พฤหัสเป็นกาลกินียกเว้นแต่คุณเป็นลัคนาราศีเมถุนพฤหัสเป็นกาลกินีทำอะไรไม่ได้การเป็นนาราเกณฑ์นะคะทำให้เจ้าชะตาหลุดพ้นจากเรื่องของปะนิดกาลกินีทั้งหมดสงบความร้ายกาจให้คุณตามองค์เกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์เก็บสถิติมานะคะเมื่อให้คุณตามนั้นสงบความร้ายกาจส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนิสัยของดาวนั้นทำอย่างไรจึงได้คุณมากที่สุดก็ต้องบอกว่าพฤหัสเป็นราชาโชคทำตัวให้เหมือนพฤหัสที่สุดพฤหัสเป็นดาวแห่งคุณธรรมเป็นดาวแห่งความเรียนรู้เป็นดาวของผู้มีเกียรตินะคะเมื่อพฤหัสเป็นราชาโชคเจ้าชะตาศึกษาอะไรก็ทะลุปูโป่งเจ้าชะตาจะเป็นคนมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมนะคะ
รับราชการเจริญก้าวหน้าชีวิตไม่ตกต่ำพฤหัสเป็นดาวที่คุณจะต้องมานะบุกบั่นพยายามลักษณะนิสัยของเขานะคะแสวงหาผลประโยชน์จากการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำแสวงหาผลประโยชน์จากการทำงานแสวงหาผลประโยชน์จากการศึกษาแสวงหาและรับคำสอนและคำแนะนำจากคนอื่นๆพฤหัสจะไม่ดีแต่พูดพฤหัสจะไม่ใช่คนประเภทความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าชะตาทำตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ของพฤหัสอย่างที่แอดมินบอกนะเจ้าชะตาก็จะประสบความสำเร็จและชนะศัตรูเรื่องความเป็นโชคลาภนั้นแทบจะพัดตำลาและบอกว่าดีในทุกกรณีไปแล้วนะคะพฤหัสบดีอยู่ในเรือนลาภะสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องเป็นต้นว่าช่วงระยะเวลานี้จะเรียนก็มั่งคั่งด้วยความรู้จะทำงานก็มั่งคั่งด้วยความสำเร็จจะเก็บเงินเก็บทองก็มีเงินทองมาให้เก็บมั่งคั่งร่ำรวยนะคะภพเรือนที่11เนี่ยเป็นภพเรือนที่มันหมายถึงว่าทำมาหาได้มากเท่าไหร่จะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนดูในเกณฑ์ดวงดาวและดาวของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวพฤหัสบดีเมื่อเข้าเกณฑ์นี้แล้วมันประสบส่งผลดีทั้งสิ้นและพฤหัสบดีนะคะยังโยกมีโยกเกณฑ์หรือว่าตรีโกณไปถึงเรือนสหัสชะและเรือนปัตตานีด้วยเพราะฉะนั้นคุ้มครองไปถึงหุ้นส่วนคุ้มครองไปถึงครอบครัวบุตรหลานบริวารภรรยาเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นมันจะได้เกณฑ์ดีของดาวพฤหัสทั้งสิ้นพฤหัสที่อยู่ในเรือนนี้นะคะเพราะว่าภพเรือนที่11เป็นภพที่เป็นปุพเพกตบุญตาเจ้าชะตาเนี่ยก็จะเป็นได้รับเรื่องของโชคลาภได้รับความสำเร็จไม่ว่าดวงชะตาพื้นดวงเกิดเจ้าชะตาเกิดมาตกต่ำอะไรแค่ไหนเมื่อดาวพฤหัสของคุณเข้าสู่ภพเรือนลาภะพื้นชะตาไม่ดีแค่ไหนคุณก็จะต้องได้รับ 50% ของราชาโชคเชื่อแอดมินไหมฮะว่าการเป็นเมถุนก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆบังเอิญมาเป็นการเป็นเมถุนของคุณก็ถูกกำหนดมาแล้วนะคะว่าคุณจะต้องมาเป็นเมถุนที่จะมีพฤหัสซึ่งเป็นดาวจรเข้ามาในปีใดปีหนึ่งแล้วเป็นราชาโชคสูงสุดอยู่ในเรือนลาภะเขาเรียกว่าเป็นนราเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่พฤหัสอยู่ตรงนี้อย่าทำบาปทำกรรมอย่าทำผิดอย่าทำอะไรก็ตามมันรุนแรงและรวดเร็วแต่ถ้าเจ้าชะตาทำบาปด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถที่เจ้าชะตามีนะคะพฤหัสจะกลับเป็นส่งผลร้ายให้กับเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นจึงเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องบอกต้องเตือนกันว่าตลอดทั้งปีนี้ตามเส้นศีลธรรมไปเลยทำได้เท่าไหร่ดีแล้วทำได้ให้มากขึ้นนะคะมันไม่ได้ไปบวชศีล5คือศีลปกติของมนุษย์แอดก็ไม่เต็มแอดก็ไม่ได้มีศีล5ที่บริบูรณ์สมบูรณ์นะคะแอดก็ยังเป็นคนที่พูดเจ็บเหน็บเก่งอยู่ในบางครั้งและบางทีแอดก็จะเป็นคนพูดเล่นที่ร้ายกาจด้วยนะขอให้เชื่อเถอะแอดไม่ใช่เป็นคนดีแบบว่าทุกคนนั่งฟังแอดใจดีเลยจังเลยมานั่งทำมานั่งเตือนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แอดเคยเป็นคนร้ายมาก่อนเพราะฉะนั้นฟังกันนะคะในช่วงพฤหัสเข้าสู่ความสูงสุดตรงนี้แล้วเป็นนราเกณฑ์ของชาวลัคนาราศีเมถุนอย่าทำอะไรนอกลู่นอกทางคือจังหวะดาวส่งผลให้เจ้าตาประสบความสำเร็จก็จริงแต่ในจังหวะที่พฤหัสตีลังกาให้คุณน่ะคือมันมีเรื่องร้ายก็แล้วกันแอดพูดอย่างนี้มันจะมีเรื่องร้ายส่งผลต่อเจ้าชะตาและอย่าลืมอย่าประมาทเด็ดขาดตลอดทั้งปีนี้จงทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเต็มที่เก็บกักตุนเพื่อจะรับมือกับตอนที่พฤหัสยกตัวเข้าสู่เรือนวินาศในปีหน้านะคะและไม่ต้องกังวลไปเรือนวินาศปีหน้าเลยนะไม่ต้องไปกังวลอะไรขนาดนั้นโอ้โหตอนนี้ดาวกำลังดีอยู่กับปัจจุบันแล้วทำให้ดีที่สุดนะคะอย่าเพิ่งไปกังวลปีหน้าปีหน้าเอาไว้เป็นเรื่องของปีหน้าแค่แอดกำลังบอกว่าเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงมันจะได้จัดระเบียบชีวิตของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะดาวครบตลอดละนะคะเรามาฟังเรื่องตัวตนบอกไปแล้วตัวตนเดือนนี้เจ้าชะตาจะใจร้อนเจ้าชะตาจะมีเรื่องขุ่นเคืองใจนั่งอยู่เฉยก็มีเรื่องขุ่นเคืองใจเขาเรียกว่าอาริเข้ามาทับตัวเองนะคะบางครั้งมีโชคลาภมีความสำเร็จกำลังอารมณ์ดีอยู่มีเรื่องให้หงุดหงิดละนะเดือนเมษาจึงเป็นเดือนที่จะต้องสงบสติอารมณ์ให้มากที่สุด
ถ้าทำได้ปฏิบัติบูชาภาวนาบูชานั่งสมาธินั่งกรรมฐานหรือทำอะไรก็ตามที่มันส่งความสุขความสงบเข้าไปในจิตใจของเจ้าชะตาได้ตามศาสนาของคุณนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างจะโดดเด่นและดีขึ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยดาวหลายๆดวงของเจ้าชะตากำลังจะทยอยเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าเข้ามาเป็นอุดมนรกนะคะในตอนต้นแอดอาจจะพูดผิดว่าเป็นองค์เกณฑ์แต่แอดจะบอกว่าอุดมนรกก็คล้ายกับองค์เกณฑ์เพียงแต่ว่าการปัดเป่าความเป็นกาลกินีการปัดเป่าประนิดเนี่ยอาจจะไม่หมดจดเพราะว่ามันไม่ได้มีดาวเข้ามาทั้ง3ดวงคือทั้ง4ทั้ง5และทั้ง6นะคะอุดมนรกเป็นแบบนั้นคุณจะต้องรอพระพุธเนี่ยย้ายเข้ามาอีกทีนึงคุณถึงจะแข็งขันในกรณีที่พระฤหัสของคุณเป็นกาลกินีนะคะต้องขอแก้ไขและขออภัยด้วยไม่ได้เป็นองค์เกณฑ์แต่เป็นอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์ก็อุดมไปด้วยความสุขในโชคลาภต่างๆอุดมไปด้วยความไม่ทุกข์ใจมีเรื่องมีปัญหาต่างๆเจ้าตาประสบความสำเร็จในการแก้ไขและคลี่คลายนั่นคืออุดมเกณฑ์นะคะหลายๆอันที่ทายมาก็คือทิศทางนั้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าแอดพูดผิดไปเป็นองค์เกณฑ์นั่นเองนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของการงานการงานในดวงนี้ในเดือนนี้ในเดือนเมษายนก็ต้องบอกว่ามันโดดเด่นมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วไหมนะคะเพราะว่าพอเรื่องหัดอยู่ในเรือนกรรมมาแข็งแกร่งมั่นคงนะคะมรณะยกเข้าสู่เรือนสู่พระในช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นแอดจะบอกชาวลัคนาราศีเมถุนว่าที่ต้องระมัดระวังมันอาจจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายของผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างคุณนั่นเองนะคะหรือมีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจ้าชะตาได้รับตำแหน่งแห่งที่ที่เป็นประโยชน์จากคนที่ลุกไปแล้วเกษียณไปแล้วแล้วคุณได้ไปนั่งนะคะแต่โดยรวมแล้วความหมายก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะได้รับสิ่งต่างๆมาในทิศทางที่ดีจากคนที่เกษียณไปแล้วจากคนที่ย้ายไปแล้วจากคนที่อาจจะพัดพลาดจากเราไปเจ้าตาบางคนได้รับมรดกอะไรตอนนี้นะคะมันเป็นมรดกโชคลาภและความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้นั่นเองมรณะเข้าสู่สุภะถือว่าดีเพียงแต่ให้ระมัดระวังผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะดูแลสุขภาพท่านดีๆสำหรับผู้ใหญ่ที่บ้านนะ2ปีครึ่งนี้ท่านอาจจะเจ็บออดๆแอดๆถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องที่แอดบอกนั่นแหละได้รับโชคลาภจากการที่บางคนเกษียณบางคนยกย้ายคุณไปนั่งในตำแหน่งนั้นหรือยังเป็นเรื่องของมรดกก็ไม่เป็นเรื่องเล็กๆก็ได้นะเขายกนั่นยกนี่ให้นะคะเขายกย้ายเขาไปจากที่ทำงานเดิมเขาไปจากตำแหน่งเดิมเขาก็ยกเขาเรียกเขาว่าอะไรสิ่งต่างๆที่อยู่บนโต๊ะให้คุณก็ได้แต่ลักษณะของมรณะของเจ้าตานี้มันเป็นดาวใหญ่เป็นพระเสานะคะแล้วก็เข้าไปกอดคอกับพระราหูสุดท้ายพระราหูไปอยู่ในเรือนลาภผลแอดก็เลยว่าคงจะไม่ใช่หนังสือที่เขาทิ้งเอาไว้อะไรแค่นั้นหรอกมันจะต้องได้อะไรดีๆอยู่นะคะจากคนที่เขาพัดพลากจากเจ้าชะตาไปไม่ว่าจะเป็นพัดพลากเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องเกษียณเรื่องโยกย้ายอะไรนั่นน่ะเจ้าชะตาก็จะได้รับในสิ่งนี้แน่นอนว่าเรื่องการงานนะคะจึงโดดเด่นมากในเดือนนี้เจ้าชะตาได้รับการสนับสนุนจากสังคมจากสมาคมได้พบช่องทางต่างๆนะคะในการทำงานไม่ว่าจะประกอบกิจการส่วนตัวเป็นคนทำงานประจำเป็นคนลักษณะที่ว่าทำงานกับการต่างถิ่นต่างแดนมรณะเข้าสู่พระยังหมายถึงคนที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับกฎหมายต่างแดนต่างประเทศภาษาต่างประเทศนะคะคนทำงานห้องลับห้องแลบนะประสบความสำเร็จอย่างสูงได้เลื่อนขั้นได้โยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งแห่งที่คนที่ทำงานนะมีคนมาแซวแอดมินสายลับได้ไหมสายลับก็ได้ในโลกใบนี้มันมีตำแหน่งงานอย่างนั้นนะคะสายสืบอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันแบบว่าทำงานคนเดียวทำงานเงียบๆคนทำงานในห้องลับทำงานในห้องแลบคนที่ทำงานในที่ที่มันแบบว่าไปถึงยากอะนะคะอยู่ไกลๆที่ทำงานย้ายไปอยู่นอกตัวเมืองอย่างเงี้ยอยู่ดีก็เป็นแบบนั้นก็เกิดขึ้นได้นะคะคือมันยังไม่สำเร็จที่ทำงานไปด้วยความยากลำบากอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะนะคะมรณะเข้าสู่ภพเรือนสู่พระยังหมายถึงว่าเจ้าชะตาอาจจะเปลี่ยนหัวหน้างานนะคะมีหัวหน้างานเข้ามาใหม่มีคนเข้ามาร่วมงานใหม่แต่ก็มันก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีความร้ายกาจใส่เจ้าชะตามันอยู่ในภพเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีตัวคุณได้รับความสนับสนุนอยู่แล้วอะน
นะคะในเรื่องหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงคู่ครองคนร่วมทุนคนร่วมหุ้นคนร่วมกิจการสายงานค้าเดียวกันเนี่ยจริงๆต้องเป็นคู่แข่งกันในระยะเวลานี้คุณยังสามารถที่จะไปพูดคุยกับเขาอะและทำงานเป็นลายคู่กันไปได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยถ้าเจ้าตาลดความลดปากแจ๋วก็แล้วกันเพราะพระพุทธยังอยู่ในตำแหน่งที่นะคะจะทำให้เจ้าตาเดือดร้อนเพราะปากได้นะคะยกเว้นในเดือนพฤษภาพระพุทธย้ายโอเคถึงแม้ว่าจะเป็นยังเป็นคู่ร้ายอยู่ก็เข้าสู่ความเป็นอุดมเกณฑ์แล้วในตอนนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องประคองปากประคองคารมของตัวเองเนี่ยยาวๆไปยกเว้นเสียแต่ว่าคุณทำงานเกี่ยวกับกฎหมายมันต้องถกเถียงนะคะก็ต้องบอกว่าตรงนี้ส่งเสริมให้เจ้าตาประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นการงานเดือนเมษายนไม่น่าเป็นห่วงเลยขยับขยายมั่นคงนะคะเรื่องการเงินโชคลาภความสำเร็จมาเต็มที่นะคะบางครั้งได้มาจากเรื่องของการไปเจรจาการเดินทางจากผู้ใหญ่ให้งานมานี่แหละนะคะเจ้าชะตาจะต้องบริหารเงินดีๆนะแอดเป็นห่วงเรื่องนี้มากเพราะว่ามันบางคนมันอาจจะมีเข้ามาแบบเยอะแยะเลยและแน่นอนพระราหูอยู่ตรงนี้แม้พระราหูจะมีตำแหน่งเป็นเจ้าเรือนสุภาก็ตามมันมีเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาในอะไรบางอย่างแล้วก็ไปทุ่มเทซื้อเหมือนแอดช่วงนี้แอดลุ่มหลงรู้ไหมลุ่มหลงเรื่องความสวยความงามซื้อนู่นที่หนวดหน้าที่หนวดตาที่หนวดอะไรไฮฟูซื้ออยู่นั่นแหละรู้นะคะรู้ว่ามันเป็นดวงดาวแต่ก็ทำนะเราก็ต้องดูไงว่าอันไหนเราซื้อแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนทางเรื่องของการเงินแอนไม่ชอบไปทำนงทำหน้าอะไรที่แบบที่ร้านที่สาขาที่คลินิกอะไรเงี้ยไม่ชอบไปแต่ถ้าทำเองนั่งทำเพราะว่างานการของแอดมันอยู่หน้าคอมแอดก็ทำไปนวดไปอะไรเงี้ยได้มันก็คือลุ่มหลงโมเมาในสิ่งที่เรียกว่าความสวยความงามความอะไรแบบเนี้ยอะไรที่เกี่ยวกับสวยงามมาซื้อจังเลยช่วงเนี้ยนะคะเพราะกำลังพยายามวางแผนตัวเองอยู่ว่าเออเท่านี้พอแหละในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกี่ยวกับการงานของตัวเองนั่นแหละค่ะอยากจะซื้ออันนั้นเพิ่มอยากจะซื้ออันนี้เพิ่มบางคนอาจจะไปซื้อตำรับตำรานะแอดว่าเป็นเรื่องของตำราเรื่องของหนังสือก็ได้เพราะพระฤหัสอยู่ตรงนี้เจอกับพระราหูเป็นเรื่องของการแต่งองค์ทรงเครื่องก็ได้เพราะว่าพระศุกร์เข้าสู่เรือนวินาศการใช้จ่ายเงินกระจัดกระจายมากเพราะฉะนั้นจะต้องลงทุนระมัดระวังมันมีเรื่องของกระเป๋าตังค์รั่วอยู่นะคะเงินเข้าเยอะระวังเงินออกเยอะอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อรถซื้อราก็ได้นะสหัสชาเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนโชคลาภเออก็ไปอันนี้บ้างก็ได้นะคะเลขรถเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์อยู่เหมือนกันเนาะโอเคต่อไปอันนี้คือการเงินบอกให้เจ้าชะตาดูแลเรื่องกระเป๋าเงินรั่วนะคะแต่ว่าทิศทางต่างๆเนี่ยโชคลาภการลงทุนการงานนำพามาซึ่งเงินทองทั้งสิ้นนะคะครอบครัวคนรักโหมาหมดมาเต็มลัคนาราศีเมถุนต้องแฮปปี้แล้วนะคะเดือนเมษายนต่อไปความรักคนโสดต้องมีแฟนแน่นอนต้องมีคนเข้ามาอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆญาติพี่น้องลากเข้ามานะคะอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆคนทำงานมีปฏิสัมพันธ์กันเข้ามาอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆคนเก่าเข้ามาคนเคยพูดจาเจรจากันเข้ามาบางคนเป็นคนเก่าที่เข้ามาแบบสายฟ้าแลบก็มีนะคะคือมันต้องได้มีอ่ะนะคะถ้าถามแอดมินอ่ะเออมีแล้วดีไหมช่วงระยะเวลานี้มันเป็นจุดที่ดีโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยคนเป็นผู้ใหญ่คนที่มีลักษณะที่โดดเด่นมีลักษณะที่จะมานำพาให้เจ้าตามีพลังชีวิตเนี่ยจะเข้ามาช่วงนี้ถ้าชอบคนทำงานคนที่ทำงานเก่งก็เข้ามาถ้าชอบคนที่ใสๆอารมณ์ดีหัวเราะเก่งคนพวกนั้นก็จะเข้ามาคือมันเป็นเขาเรียกว่าปิ๊งอ่ะนะในสมัยอายุแอดมินอ่ะถ้าสมัยนี้อาจจะเป็นอะไรแมทกันเหรอเคมีเข้ากันอะไรแบบนี้นะคะส่วนคนมีคู่นะคะคู่เนี่ยจะนำพาเรื่องดีๆเข้ามาให้เยอะมากคนมีคู่เป็นราชาโชคคนไม่มีคู่เพศตรงข้ามเป็นราชาโชคคนร่วมทุนร่วมงานเป็นราชาโชคเจ้าชะตาประสบความสำเร็จ
เป็นราชาโชคที่อุดมด้วยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแหมจบแค่นี้ก็พอดีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาล่ะนะคะก็จะเอาใจใส่ใจอะไรกันให้มากขึ้นนะคะสำหรับคนมีคู่ดูแลกันรักกันพูดคุยกันดูเรื่องนะหลายๆคนการที่พระเกศอยู่ในเรือนพันธุบางคนอาจจะยังคงวกวนอยู่กับเรื่องเก่าเมถุนเคยเจอเรื่องของเสาเล็งลักเคยเจอเรื่องของราหูทับลักพร้อมๆกันในปีเดียวบางคนอาจจะยังตั้งตนตั้งตัวเกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่ได้นะคะในเดือนนี้พระเกศเข้าสู่ภพเรือนพันธุนะอยู่ในเรือนพันธุยาวๆเนี่ยอาจจะมีความลึกๆเขาเรียกว่าลึกๆคือคิดถึงเรื่องเก่าไม่ปล่อยวางเรื่องเก่าวนเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆนะคะเขาเรียกว่าหลงทางก็แล้วกันพระเกศเข้าสู่เรือนของพระพุทธอ่ะมันก็หลงทางในเรื่องของอารมณ์อะไรแบบนี้นะคะเจ้าชะตาจะต้องปล่อยวางนะพระเกศอยู่ในเรือนพันธุปล่อยวางในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันผ่านไปแล้วอะไรเสียแล้วก็ให้มันปล่อยวางไปเนาะคือการยึดมั่นศรัทธาในอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันไม่ใช่เรียกว่ายึดมั่นศรัทธาเขาเรียกว่ายึดติดเจ้าชะตาไม่ปล่อยตัวเองคือจะคิดถึงเรื่องเก่าวนๆเวียนๆเพราะฉะนั้นในจังหวะที่พระเกศอยู่ในเรือนพระพุทธหรือพระเกศอยู่ในเรือนที่แฝงเรือนตัวเองก็จะหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่เจ้าชะตาเคยสูญเสียไปก็แล้วกันนะคะยึดมั่นต่อการสูญเสียนั่นเองนะคะยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเคยมีเพราะฉะนั้นปล่อยวางแล้วก็เดินหน้าให้ได้นะคะพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเกษตรแล้วเจ้าเรือนความรักของคนมีคู่เป็นเกษตรแล้วพระศุกร์ก็โดดเด่นดีแม้จะอยู่ในเรือนวินาศพระศุกร์ก็เข้มแข็งเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆจะเข้ามาแบบฉับพลันให้เจ้าชะตาได้เริ่มต้นใหม่อยู่เหมือนกันพอพระศุกร์เดินหน้านะคะยิ่งดีเด่นใหญ่เลยนะคะหลังจากที่เขาเข้าสู่ภพเรือนวินาศแอดก็หวังว่าชาวลัคนาราศีเมถุนที่ยังปล่อยวางไม่ได้ยังยึดติดคุณจะโป่งโล่งสบายเพราะพฤหัสบดีจะขี้คลายหลายๆอย่างให้เจ้าชะตาได้เยอะมากๆนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนี้นอกจากจะตีโกนแล้วนะเขายังมีแรงเอื้อมที่ค่อนข้างโดดเด่นแรงเอื้อมของเขาเนี่ยจะไปถึงเรือนปัตตานีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องคู่ครองคนรักมันจะดีขึ้นแน่นอนไม่ว่าคนโสดหรือคนไม่โสดเรื่องของการเงินจะดีขึ้นแน่นอนนะคะช่วงระยะเวลานี้ทำงานร่วมกับใครทุกสิ่งทุกอย่างก็มาและเชื่อเหลือเกินว่าในความเป็นมนุษย์ของเรานะในความเป็นมนุษย์ของพวกเราเนี่ยถ้าการเงินรื่นปุ๊บเรื่องหลายๆเรื่องมันผ่อนคลายอ่ะมันสบายอ่ะถึงแม้เราจะมีธรรมะเรารู้ว่าเอ้ย มีเงินก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขเสมอไปแต่มันจะผ่อนคลายแล้วเบาสบายเหมือนใครสักคนพูดว่าร้องไห้ในรถเบนซ์ก็ดีกว่าร้องไห้ในรถอะไรรถเมย์ก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่เป็นการบูลลี่นะแค่มันบอกว่าถ้าการเงินดีขึ้นเมถุนการเงินดีขึ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างดีขึ้นเจ้าตาผ่อนคลายเบาสบายในภาระใจแน่นอนทีนี้มาถึงเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างอาริทับตัวเองการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายเกิดจากตัวเองทั้งสิ้นเกิดจากจิตใจตัวเองทั้งสิ้นอารมณ์ร้อนนะคะเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายของผู้ใหญ่อันนี้ทำให้เป็นห่วงทำให้เครียดได้ก็ดูแลกันดูแลรักษาสุขภาพกันเดือนนี้จะต้องใส่ใจกันให้ดีกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะคะเพราะว่ามรณะเข้าไปอยู่ในภพเรือนสุภะผู้ใหญ่อาจเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องนี้ก็นวดผู้ใหญ่ดูแลสุขภาพดูแลข้อต่ออะไรต่างๆของท่านส่วนพระศุกร์ที่เข้าสู่ในเรือนวินาศแอดมองว่ามันเป็นศุกร์ที่เข้มแข็งไงแต่ก็เตือนละกันอ่ะเตือนนิดนึงเรื่องของช่วงกลางลำตัวพระศุกร์เป็นเรื่องของช่วงกลางลำตัวนะคะอ๋ออีกเรื่องนึงคือดูแลบุตรหลานบริวารดีๆนะคะช่วงนี้นะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือถ้าไม่งั้นเขาไปเรียนไกลไปเรียนเมืองนอกเสียเงินเสียทองส่งเขาไปเรียนโอเคจบเนาะก็ไม่ได้เป็นความทุกข์อะไรมันแค่ความคิดถึงกันเท่านั้นเองนะคะหลายๆอย่างในเดือนนี้ดีเนาะบางคนก็ได้โบนัสบางคนก็ได้เลื่อนขั้นบางคนก็ถูกหวยรวยเบอร์ขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับการฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับซูเปอร์แตงขอเรียกว่าซูเปอร์ทิปก็แล้วกันนะคะหลายคนทยอยส่งเข้ามาแอดมินได้รับแล้วมีกำลังใจขึ้นมากเลยในการทำช่องนะคะขอบพระคุณมากๆ
ขอบพระคุณสำหรับการแชร์นี่ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะไม่งั้นแอดมินคงไม่มาถึงจุดนี้นะขอบพระคุณสำหรับอนุภาพของการแชร์ของแฟนช่องด้วยมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ